アズレンは結構やり込んでるんで。ごきげんよう。本日から母校に加わります、キズナアイです。ドレスを身にまとって登場。ライブもバトルも頑張るよ。あなたが噂の指揮官ですか。これからよろしくお願いしますね。この衣装は風情があっていいですね。สวัสดีครับพี่ก้องนะครับตอนนี้เราอยู่เกมอัสเลนนะครับวันนี้ก็มาดูกันนะครับว่าแพทโน้ตวันที่26ที่จะทำการอัปเดตเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับก็จะทำการปิดอัปเดตตอนบ่าย2โมงของวันที่26นะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะปิดถึง10ชั่วโมงนะครับก็ถ้าใช้เวลาเต็มเนี่ยก็จะเปิดที่4ทุ่มนะครับครั้งเนี้ยเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างจะเน้นกาชานะครับมีซุปเปอร์แร่3ตัวนะครับแล้วก็มีอีก3ลำที่เป็นระดับอีลีทที่อยู่ในตู้นะครับที่ต้องครบอ่ะอีลีทต้องครบอ่ะก็มาดูกันนะที่จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็เป็นกิจกรรมของไอจังนะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยจะเป็นกิจกรรมของเบลจังนะครับมาดูส่วนแรกกันเลยนะครับกิจกรรมของน้องไอจังเนี่ยจะมีเรือทั้งหมด4ลำนะครับโดยลำแรกเนี่ยจะเป็นระดับอีลีทนะครับจะเป็นไอจังในรูปแบบ Destroyer นะครับลำนี้จะแจกเลยนะครับล็อกอินเข้าไปก็แจกเลยนะครับแล้วก็มันจะมีอีก3ลำที่เป็นซุปเปอร์แร่โดยแบ่งเป็นแต่ละคลาสนะครับไอจังในรูปแบบของ Heavy Cruiser เนี่ยจะอยู่ในกิจกรรมแลกแต้มนะครับแล้วก็สามารถสร้างได้ด้วยลำนี้นะครับแล้วก็อีก2ลำเนี่ยจะอยู่ในตู้ Limited เท่านั้นนะครับก็จะเป็นไอจังในรูปแบบของ Aircraft Carrier หรือบรรทุกเครื่องบินนะครับแล้วก็ไอจังในรูปแบบของ Battleship นะครับถ้าเป็นระดับ Super Rare เนี่ย Status น่าจะดูดีนะแต่ว่าตอนนี้คือเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับเราเห็นแต่รูปนะครับแล้วก็เป็นระดับนะครับแล้วก็ที่มาในการจะได้ก็รู้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็กิจกรรมของไอจังเนี่ยระยะเวลาวันที่26นะครับถึงวันที่15อาจจะถึงวันที่16นะแต่เขาเขียนวันที่15นะครับแล้วก็ในกิจกรรมแรกแต้มเนี่ยก็จะมีของแปลกๆนะก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าคืออะไรเป็นรูปเล็กๆนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับก็เป็นกิจกรรมแบบสะสมแต้มนะก็จะมีฉากพิเศษให้เราลงไปฟาร์มนะครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างก็คือสกินอาวุธสกินอาวุธเนี่ยมันจะดรอปอยู่ในฉากนะครับไม่มีให้ซื้อนะก็คล้ายๆกับกิจกรรมของเนปจูนครั้งที่แล้วนะครับที่เราต้องฟาร์มพวกนี่แหละ เหนื่อยเหมือนกันนะหายากด้วยนะครับแล้วต้องมาเปิดกล่องสุ่มนะครับก็อันนี้ก็เป็นสกินอาวุธทั้งหมดที่มีนะนะครับมีแต่ของแปลกๆนะครับดูพิลึกพิลั่นนะโอเคแล้วก็ฉากให้ฟาร์มเนี่ยน่าจะพี่ว่าน่าจะมีอะไรแปลกๆอยู่ในฉากเหมือนกันนะก็ดูรูปนะครับเล็กๆก็รู้เท่านี้นะเอาละแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เป็นเซตของไอจังเปิดขายนะครับก็เป็นห้องแบบโทนสีชมพูนะครับห้ามพลาดนะโอเคนี่หมดแล้วนะครับว่าข้อมูลของการโคออฟของไอจังพี่มีเท่านี้นะครับเราก็ต้องไปเจอพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับมีเรื่องสกินของไอจังด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะยกไปพูดกับสกินอื่นๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับกิจกรรมของลิตเติ้ลเบลนะครับก็คลิปที่แล้วก็ค่อนข้างจะพูดละเอียดนะครับน้องลิตเติ้ลเบลหรือเบลจังเนี่ยคือถ้าดูสเตตัสก็อาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะดูแบบเหมือนเป็นเบลฟาสที่ดรอปสเตตัสลงมานะครับแต่ว่าสกิลนี่จะไม่เหมือนกันเลยนะก็คือจะเน้นที่ค่าหลบหลีกนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ได้เร็วนะแล้วก็น้องเบลจังเนี่ยสามารถฮิวให้กับเรือทั้งหมดในทีมนะครับตอนสตาร์ทเริ่มเกมนะครับโดยจะฮิวจาก 3.5% ของ Max HP ของเบลจังนะครับก็พี่ว่าใช้งานได้อยู่นะลำนี้นะครับโดยเฉพาะความน่ารักเนี่ยสามารถหาได้จากการสะสมแต้มนะครับ 10,000 แต้มรับไปเลยนะครับเบลจังนะแล้วก็วิธีการทำกิจกรรมเนี้ยด่านพิเศษของเบลจังไม่มีนะครับจะได้จากการลงผ่านด่านอื่นๆเนี่ยพี่คิดว่านะถ้าเราลงกิจกรรมของไอจังน่าจะได้แต้มด้วยนะครับของน้องเบลจังนะครับแล้วก็สามารถหาได้จากด่านปกติอันนี้คือข้อมูลจากกิจกรรมจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกับเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับพี่ว่าอันนี้น่าจะถูกนะครับก็คือ
Chapter 3เนี่ยจะเริ่มต้นได้ที่25แต้มนะครับแล้วก็จะไปเยอะที่สุดที่ Chapter 11นะครับ180นะครับแล้วมี Chapter 12นะส่วนเควสเนี่ยจะมี2ส่วนนะครับเควสแบบ Daily Quest นะเควสประจำวันนะครับแล้วก็เควสที่ทำได้ครั้งเดียวนะครับเควสประจำวันเนี่ยก็จะมี2เควสนะครับได้300เท่ากันนะก็คือชนะ25ครั้งนะครับกับค่าบอส5ตัวนะครับก็จะได้ทั้งหมด600นะครับส่วนเควสที่ทำได้ครั้งเดียวก็คือผ่าน Chapter 8นะครับขีด4นะผ่าน Chapter 9ขีด4ผ่าน Chapter 10ขีด4แล้วผ่าน Chapter 11ขีด4นะครับไม่แน่เหมือนกันนะว่าอาจจะไม่มีนะครับเควสนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนเควสไปมั้ยนะแต่อันนี้คือข้อมูลเก่านะครับส่วนแต้มที่จะเอาไปแลกเนี่ยพี่ว่าอันนี้น่าจะใช่นะครับเพราะคือจะมีให้สะสมจนถึงไปแลกจนถึงแสนแต้มไม่ใช่แลกสิสะสมถึงสะสมแต้มถึงก็รับไปเลยนะครับโดยที่น้องเบลจังจะอยู่ที่ 10,000 แต้มนะครับเป็นตัวแรกนะแล้วก็ไปเจออีกตัวนึงก็ตอน 40,000 นะครับของที่น่าสนใจแฟนเรือวิจัยเนี่ยพี่ว่าอาจจะไม่มีนะครับเพราะเซิร์ฟเราเรือวิจัยยังไม่เข้านะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นของรางวัลส่วนอื่นก็จะมีแปลนทองกล่องลุงนะครับก็ของดีก็แต่ว่าระยะเวลามันแค่12วันนะไม่น่าจะฟาร์มทันนะแสนเนี่ยเกินไปหน่อยนะครับโอเคทีนี้อีกความน่าสนใจเป็นความใจดีของทางเซิร์ฟโกลบอลนะครับที่เอาแพทนี้เข้ามาพร้อมกันนะก็คือลิตเติ้ลเบลมาครั้งแรกก็มีผองเพื่อนมาเลยนะครับที่โดนย่อส่วนทั้งหมดอีก3ลำนะครับโดยไม่น่าจะมีมากกว่านี้อีกแล้วนะครับน่าจะโดนแค่นี้แหละนะครับก็มีเรือญี่ปุ่น2ลำนะครับแล้วก็เรือไอรอนบัตนะครับเรือเยอรมันอีก1ลำก็คือเซปปี้นะครับลำแรกสเตตัสไม่มีนะครับก็ดูตรงนี้ละกันนะก็ตรงนี้ก็มีบอกว่า HP อยู่ในระดับ B นะครับแล้วก็ค่าต่อต้านอากาศยานระดับ B นะครับค่าหลบหลีกระดับ C นะครับ Air Power ระดับ A ก็แสดงว่าน่าจะใช้ได้อยู่นะแล้วก็มีเรื่องกระสุนด้วยนะความแรงของกระสุนนี้ระดับ D ยิงได้ด้วยเหรอแต่ในรูปเนี่ยน้องถือปืนด้วยนะครับน่าสนใจนะไม่รู้ว่าเขาจะออกแบบสกิลมาให้สามารถใช้งานได้ป่ะนะครับสำหรับเซปปี้นะครับส่วนลำต่อไปนะครับก็คือฮีเอจังฮีเอจังเนี่ยฮีเอเนี่ยตัวใหญ่ๆตัวจริงๆยังไม่มานะครับจะเป็นคองโกลำสุดท้ายที่เรายังขาดอยู่นะครับตอนนี้คองโกคลาสเรามา3ลำนะครับขาดแต่ฮีเอเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวจิ๋วมาก่อนนะครับก็คือน้องก็สามารถเอาไปใช้กับทีมคองโกได้นะลำนี้นะครับเพราะเป็นคลาสคองโกแต่ว่าเป็นแบบย่อส่วนมานะครับมาดูสเตตัสที่เท่าที่เห็นนะครับค่ากระสุนค่าปืนใหญ่เนี่ยน่าอยู่ในระดับ A นะครับ HP อยู่ในระดับ B ต่อต้านอากาศยานระดับ D และค่าลบหลีกระดับ C นะครับไม่มีตอร์ปิโดไม่มีแอร์พาวเวอร์นะครับเดาไม่ออกนะครับมาดูลำสุดท้ายอันนี้ข้อมูลที่เป็นแบบของทาง Global ยังไม่ออกมาเลยแต่เขาเขียนอยู่ในแพทโน้ตแล้วนะว่ามาแน่นอนนะครับก็คืออาคากิจินตนาการไม่ออกเลยนะครับว่าถ้าย่อส่วนสมัยเด็กเนี่ยจะนิสัยแบบไหนนะครับดูแต่คากะไม่มาคากะนี่ได้ Battleship ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าอาคากิไม่เคยมีฟอร์มอื่นๆนะครับแล้วก็มาถูกย่อส่วนเพียงลำเดียวนะครับพี่ว่าคากะเนี่ยเก็บไว้เล่นป่ะดูดิดูผมดูดูแบบแก่นแก้วนะไม่มีสเตตัสให้ดูนะครับไม่มีนะสกิลก็แต่น่าจะเล่นได้นะครับน่าจะเอาไปเล่นแบบอะไรนะสกิลคู่2จิ้งจอกนะค่อนข้างน่าสนใจนะครับลำนี้ไม่รู้ว่าสกิลจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็เป็นระดับอีลีทเหมือนกันนะเท่าที่ดูนี่ก็คือซุปเปอร์แรร์ของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยก็คืออีลีทของฝั่งเรานี่เองนะครับคือ3ลำนี้เป็นอีลีทหมดเลยนะตัวจิ๋วเนี่ยคือถ้าเป็นสีม่วงก็อยู่ในตู้กาชานะครับไม่รู้ว่าเขาจะแยกตู้ของไอจังหรือรวมอยู่ในตู้เดียวกันนะแต่คิดว่าน่าจะรวมอยู่ในตู้เดียวกันนะครับเพราะว่าเกมอัสซูเลนเวลามีตู้ลิมิเต็ดนะครับจะมีให้ช่องให้สายเพียงแค่ตู้เดียวนะครับดังนั้นคิดว่าอยู่ในตู้เดียวกับไอจังนั่นแหละนะเปิดกันก็คงจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับหวังว่านะ ส่วนนี้นะครับก็เป็นลำสุดท้ายนะครับก็คืออาริคาเกะนะครับก็จะเป็นรางวัลล็อกอินประจำเดือนของเดือนหน้านะครับก็เป็นคลาสฮัสุฮารุระดับแรนะครับก็สเตตัสก็จะเท่ากับของเดือนที่แล้วเลยนะครับไม่แล้วนี่อะไรวากาบะนะครับก็เหมือนกันเลยสกิลเหมือนกันสเตตัสเหมือนกันนะครับแล้วก็ครั้งนี้คือพี่ก็เพิ่ม2สเตตัสที่จะเผยให้เห็นในอนาคตนะครับก็จะมีค่าลัคกี้นะครับค่าความโชคดีนะครับแล้วก็ค่าความแม่นยำนะครับก็จะข้อมูลเก่าพี่ไม่ได้ใส่เรื่อง2ส่วนนี้ไปนะครับเพราะว่าในวิกิมันไม่ชัดนะครับทางนี้นี่ก็จะเริ่มใส่แล้วนะครับก็จะได้เห็นกันนะ
อริคาเกะนี่ก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับพี่ก็ถ้าล็อกอินก็ได้กันทุกคนนะครับแต่ว่าน้องก็น่ารักอยู่นะครับทีนี้ก็มาดูสกินนะครับสกินเนี่ยจะเป็นสกินแบบลิมิเต็ดหมดเลยนะครับก็จะเปิดขายถ้าเป็นชุดแรกเนี่ยจะเป็นชุดของร้านแกงกะหรี่โคโค่นะครับก็จะมีทั้งหมดก็3สาวสตาร์เตอร์แล้วก็อายานามินะครับเซตนี้จะขายถึงวันที่8เดือนหน้านะครับโดยเรือที่จะได้รับสกินชุดนี้ก็จะมีเจฟลินนะครับน้ององุ่นม่วงเรานะครับแล้วก็น้องลัฟฟี่นะครับน้องลัฟฟี่มือน่ารักมากทำรูปหัวใจนะครับเป็นหัวใจที่ค่อนข้างจะอวบอ้วนนะครับแล้วก็อีกลำหนึ่งนะครับ423นะครับโอ้ลำนี้กว่าจะได้สกินมาแต่ละอันนะก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับน้องได้สกินแล้วนะครับแล้วก็อายานามิครับตัวนี้นี่ก็สกินเยอะมากนะครับก็ใครที่อวยอายานามิก็ถ้าต้องการทำคอลเลกชันสกินของอายานามิให้ครบพี่ว่าน้องจะต้องเหนื่อยหน่อยนะครับมาอีกแล้วนะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกเซตหนึ่งครับเป็นเซตของไอจังนะครับเซตไอจังเนี่ยจะมีสลาตุกะนะครับที่จะได้สกินนะครับแล้วก็อีกสกินหนึ่งเป็นของไอจังลำนี้เป็นสกินของน่าจะเป็นตัวอีลีทนะลำนี้น่าจะเป็นลำที่เป็นเรสทอยเยอร์นะครับแต่ก็ไม่แน่นะใช่ไหมเออมีตอร์ปิโดน่าจะใช่นะครับสกินของไอจังกับสลาตกะเนี่ยก็จะขายถึงวันที่15เดือนหน้านะครับส่วนนี้เป็นกิจกรรมเสริมนะครับอีเวนต์คอร์ดาต้านะครับคอร์ดาต้าเนี่ยถ้าผ่านด่านฮาร์ดโหมดนะครับในช่วงระยะเวลาวันที่27ถึงวันที่6เดือนหน้านะครับจะได้คอร์ดาต้าคูณ3นะครับก็ห้ามพลาดห้ามลืมเลยนะครับเพราะว่าคอร์ดาต้านี่กว่าจะเก็บได้แต่ละเดือนนี้มันเก็บยากนะครับดอกน้อยนะก็พยายามลงในส่วนของด่าน Chapter 7นะครับด่านฮาร์ดโหมด Chapter 7นะครับก็จะได้เยอะสุดนะระยะเวลาก็ไม่กี่วันเองนะ7ถึง6เดือนหน้าอันนี้ห้ามลืมนะครับห้ามลืมแล้วก็เดือนหน้าคอร์ดาต้าก็จะรีใหม่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะว่าใครจะแลกอะไรนะครับเดือนนี้พี่แน่นอนนะที่จะแลกตอร์ปิโดลุงนะครับเอาไปให้พวกน้องเรือดำน้ำใช้กันนะครับแล้วก็เตือนของสุดท้ายนะครับก็กิจกรรมนางกระโตกก็จะหมดแล้วนะครับวันหนึ่งนะก็ใครที่ยังเก็บอะไรไม่ครบก็รีบหน่อยนะครับวันนี้พี่อาจจะต้องฟาร์มแต้มหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะได้ของรางวัลเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็ตู้หน้าเจอกันนะครับตู้ของไอจังแล้วก็ตู้ของเหล่าสาวน้อยนะครับเก่งไม่เก่งไม่รู้นะครับแต่ว่าต้องได้นะครับหวังว่าทุกคนจะโชคดีนะครับกาชาตู้หน้าขอให้สนุกกับเกมอสูเรนนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมอันนี้พี่ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ